พวกนี้เป็นจุดที่ดีเพราะว่าอะไรครับนี่ไงเป็นทาร์เก็ตที่เราอยากจะไปเห็นยังครับเพราะนั้นเวลาผมเล่นการผมก็จะยิงพยายามเล่นให้มันเหลือศูนย์เล่นหยิบให้เหลือสี่หยิบให้เหลือ8หยิบให้เหลือ12หรือ16โอเคไหมซึ่งคนเริ่มเห็นแล้วว่าเพราะฉะนั้นที่จุด21หาร4ไม่ลงตัวถูกปะเพราะคนแรกอ่ะเล่นแล้วชนะเนี่ยชนะได้ยังไงชนะโดยการหยิบ1เหรียญออกให้มันเหลือ20เพื่อเข้าจุดเป้าหมายของเราเห็นไหมถ้าเกมนี้นะมี21เหรียญนะหยิบทีละ3เหรียญนะจะจบแบบนี้อ่ะงั้นเรามาลองดูกันงั้นเรามาลองให้เราเล่นอีกก็ได้ครับงั้นเรามาลองเล่นคราวนี้ใครอยากลองบ้างเปลี่ยนคนลองมั่งอีกก็ได้เนาะเดี๋ยวผมลองเรียกดูก็ได้นะครับนางสุภกิจครับถ้าคราวนี้ผมมีเหรียญทั้งหมด30เหรียญครับครับหยิบได้เหมือนเดิม1หรือ2หรือ3คุณจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังและหยิบเท่าไหร่หรือถ้าเล่นหลังก็ไม่ว่าอะไรถ้าหยิบก่อนคุณจะหยิบกี่เหรียญถึงจะชนะรู้เลยไหมว่าคุณจะชนะหรือเปล่าเดี๋ยวคิดแป๊บหนึ่งครับอาจารย์เฮ้ยเมื่อกี้เขาให้ผลเฉลยมาแล้วนี่ถ้าหยิบ1 2 3อ่ะคุณเห็นเลขอยู่ทางซ้ายไม่ใช่เหรอคุณกระโดดมาทีละเท่าไหร่เลขที่4หารลงตัวเป็นเลขเป้าหมายของเรามันเลขเป้าหมายเราควรต้องเป็นเลข4หารลงตัวอ่ะคุณหยิบกี่เหรียญคนหนึ่งตอบได้เลยก็ได้นะครับเหรียญหยิบ2ครับเออควรถ้ามี30เหรียญตอบทางที่ชนะดีที่สุดคือหยิบ2เหรียญโอเคป่ะครับหยิบ2เหรียญครับได้เลยแล้วจะชนะแน่นอนเชื่อไหมเพิ่มคะแนนนะครับเอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกคะแนนเดี๋ยวค่อยว่าอ่ะจริงเหรอหยิบเป็นแน่นะงั้นมาลองเล่นกันครับอ่ะสุภกิจเล่นเนาะอ่ะ30คุณหยิบ2เหรียญใช่ป่ะเหลือ28ครับอ่ะผมหยิบ1เหลือ27คุณหยิบอะไรต่อหยิบ1ครับหยิบ1เหลือ26ครับผมหยิบ2เหลือ24คุณน่ะยี่สิบสองครับเหลือ22ผม22เหลือ20แพ้ยังอ่ะแพ้เพราะอะไรครับคุณไม่ได้เดินเข้าเป้าหรือเปล่าสุภกิจผิดตรงไหนผมต้องไปลง21หรือเปล่าไม่ใช่ครับ21คืออะไรเมื่อกี้ยังเพิ่งบอกว่า4หารลงตัวคุณผิดตรงนี้คุณผิดตรงไหนคนผิดตรง26หรือเปล่าใช่ป่ะเออ26คุณหารไม่ถูกครับต้องหยิบ3ใช่ไหมคุณต้องหยิบให้เป็นเป้าหมายฉะนั้นตรงนี้คุณมีปัญหาเนี่ยตรงนี้คุณหยิบเป็นถูกต้องหยิบให้มันลง28แล้วคุณทุกครั้งนะครับทุกครั้งต้องหยิบให้ลงเป้าหมายอย่างเดียวโอเคป่ะทุกครั้งต้องหยิบให้ลงเป้าหมายอย่างเดียวถ้าคนพลาดปุ๊บคู่ต่อสู้เขาเลือกได้หมดเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับผมเห็นไหมแค่จิบตาเดียวไม่พอนะครับคุณต้องคิดทุกขณะไปนะเออโอเคถ้าคราวนี้ผมมีเหรียญอยู่19เหรียญเล่นเหมือนเดิมนะหยิบ1หรือ2หรือ3ต้องหยิบกี่เหรียญถึงจะชนะไหมหรือคุณจะเป็นคนเล่นคนที่2จะชนะหยิบเท่าไหร่ดีครับหยิบ1ให้เหลือเท่าไหร่ครับ8เฮ้ย18ใช้ได้เปล่าคิดดีๆคิดดีๆไม่ได้มั้งทำไมเอา18นะครับไม่ใช่18นะก็หยิบอะไรเห็นเป้าหมายยังเป้าหมายต้องเป็นเลขแบบไหน4หารลง18 4หารไม่ลงครับหยิบกี่เหรียญ3
เออหยิบสามครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือต้องตอบว่าหยิบสามหยิบสามเหรียญโอเคไหมครับแล้วมันจะไปลงที่16ซึ่งถูกต้องโอเคไหมแล้วทุกๆครั้งเราต้องเล็งเป้าหมายไว้นะไม่ว่าเขาหยิบเท่าไหร่ก็ตามเราต้องไปลง16ให้หมดหรือว่าตัวที่4หารลงคนก็เลยเริ่มมีคำถามดังนั้นผมเปลี่ยนโจทย์ใหม่ช่วงนี้เราให้ลองเล่นไปก่อนครับผมเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะคราวนี้ผมเปลี่ยนเป็นเกมนี้21เหรียญเหมือนเดิมก็ได้แต่คราวนี้ผมเอาหยิบได้1 2 3 4อ่ะใครจะเล่นก่อนเล่นหลังหยิบเท่าไหร่ดีอ่ะถ้าผมมี21เหรียญหยิบได้1หรือ2หรือ3หรือ4ค่ะเออคุณจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังจะหยิบกี่เหรียญคิดว่าหรือลองเล่นดูก็ได้หยิบหนึ่งเหรียญเนาะโอเคหยิบเหรียญหนึ่งเหลือ20เนาะงั้นไหนลองเล่นสิหยิบเป็นจริงมากผมหยิบสามเหรียญเหลือ17คุณหยิบกี่เหรียญต่อหรือใครช่วยเพื่อนก็ได้นะหยิบให้เหลืออะไรสองเหรียญค่ะเออเหลือ15ถ้าผมหยิบ4เหรียญเหลือ11อ่ะคุณจะหยิบเท่าไหร่หยิบ1ค่ะเออหยิบ1เหลือ10ผมแพ้แล้วเนาะเออเพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นเป้าหมายแล้วว่าถ้าเป็น1 2 3 4ทางที่เราจะหยิบเราจะหยิบพวก5หารลงตัวเออมีความน่าสนใจแปลกๆพอเริ่มเดาได้เนาะงั้นถ้าเจอนี้อ่ะอันนี้เริ่มยากขึ้นไปอีกนะ21เหรียญเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้ผมหยิบได้แค่1หรือ2หรือ4ล่ะเข้าใจไหมหยิบ3ไม่ได้ครับคำถามต้องหยิบกี่เหรียญถึงจะชนะคุณก็เริ่มเฮ้ยมันเริ่มยากเริ่มแปลกแต่ทฤษฎีมีเดี๋ยวเราลองดูเนาะใครรู้มั่งจะหยิบเท่าไหร่ครับเยอะเลยใช่ป่ะคราวนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วเฮ้ยมันจะลงไปจบได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับงั้นเรามาลองดูไม่เป็นไรสิ่งที่เราจะเจองั้นเรามาเรียนรู้เพิ่มคำเฉพาะเพิ่มนะครับคำเฉพาะเพิ่ม combinatorial game คืออะไรเราพูดไปแล้วก็คือมีคนเล่น2คนโอเคนะมีอะไรต่อครับมีเซตทางเลือกโดยทั่วไปจะเป็นไฟไนท์เข้าใจไหมตำแหน่งก็คือเหรียญของเราแบบนี้และเราก็จะแบ่งได้2แบบก็คือ impartial ก็คืออะไรครับเลือกเหมือนกันถ้าพาดีไซน์แปลว่าต่างกันโอเคไหมอันนี้ต่างกันอันนี้คือเหมือนง่ายๆอันต่อไปบอกว่าอะไรต้องสลับกันเล่นโอเคอันสุดท้ายเราจะมาใช้คำนะอันเมื่อไหร่เน้นๆคุณต้องไปท่องหรือดูนะครับ normal play rule แปลว่าอะไรครับเล่นแบบปกติเล่นปกติแปลว่าคนสุดท้ายชนะเข้าใจไหมคนหยิบเหรียญสุดท้ายชนะแต่ถ้าคุณไปเลือกอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า miser ก็ได้ miser play rule ตัวนี้นะตัวนี้คืออะไรคนสุดท้ายแพ้เอาไหนวะเหมือนกับชิ้นสุดท้ายเป็นยาพิษอย่างเงี้ยหรือสมัยก่อนเด็กๆเราชอบไหมเหรอใครกินก่อนใครกินหมดสุดท้ายต้องอาจารย์ไปเก็บอะไรเงี้ยชิ้นสุดท้ายวางยาพิษไว้ก็ว่าไปเอออันนี้เป็นเกมอีกแบบหนึ่งเพราะคำพวกนี้ค่อยๆฝึกโอเคไหมครับแล้วก็ข้ออีกข้อหนึ่งตอบว่าเกมต้องจบในจำนวนไฟไนท์ครั้งเท่านั้นครับไม่ว่าจะเล่นยังไงก็ตามโอเคป่ะไม่ว่าคุณจะหยิบมั่วหยิบหนึ่งหยิบเป็นคนละหนึ่งก็แล้วแต่เกมต้องจบแน่ๆโอเคแล้วก็มาลองดูครับวันนี้เราจะรู้แค่ N กับ P ก็ได้เริ่มเลยเราจะมีตัวอักษรแทนเดี๋ยวสัญลักษณ์เรามาเรียนรู้กันนะครับว่าอะไรคืออะไรบ้าง P
เราใช้ P นะ P ย่อมจากอะไรครับ previous แปลว่าอะไรก่อนหน้าคนก่อนหน้าชนะโอเคป่ะ next นะ N ย่อมาจาก next แปลว่าคนถัดไปชนะโอเคยังโอเคอันนั้นเรามาเริ่มดูวิเคราะห์ที่เราเขียนสิที่เราทำมาเช็คดูตำแหน่งไหนคือตำแหน่งอะไรบ้างในเกม28มาดูนะครับตำแหน่งนี้เขาเรียกเป็นตำแหน่งอะไรครับ P ทำไมสวนเป็นตำแหน่ง P ตอบได้ไหมใช้คำว่า previous หรือคนก่อนหน้าถ้าคุณเป็นคนหยิบที่ทำมาให้เป็นศูนย์คุณจะชนะโอเคไหมครับพอเข้าใจนะเราเลยใช้ตัวย่อว่า P นะครับ P ก็คือตำแหน่งที่ถ้าใครพามาตำแหน่งนี้คนนั้นชนะตรงไหนเป็น P อีกสังเกตดีๆ4เป็นตำแหน่ง P โอเคไหมตำแหน่ง8เรียกตำแหน่ง P เพราะใครที่พามาอยู่ตำแหน่งนี้คนนั้นชนะตำแหน่งที่เหลือเราจะเรียกพวกเขาว่า Nทำไม N ครับถ้าคุณเป็นคนที่หยิบมาที่1แล้วคุณจบเกมที่นั่นคนที่หยิบจาก1ไปจะเป็นคนชนะนึกภาพออกมั้ยเราเลยใช้ว่า N เพราะเขาที่หยิบ1เหรียญแล้วชนะเลย2คือตำแหน่ง N เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าหยิบ2เหรียญปุ๊บชนะเลยคนถัดไปจะชนะนึกภาพออกมั้ยเพราะนั้นลักษณะจะเป็น P N N N P ไปเรื่อยๆโอเค P N N N P ไปอย่างนี้อ่ะงั้นเรามาลองดูแบบ5เหรียญมากเมื่อกี้เนาะ21เหรียญคุณก็จะเห็นว่าตำแหน่งพวกนี้ที่คุณเล่นพวกนี้คือตำแหน่ง P ใช่ป่ะทำไมเรียกตำแหน่ง P ครับอย่างเมื่อกี้เกศราพรเลือกอะไร21มา20ถูกไหมคุณเป็นคนเล่นตรงนี้คนก่อนหน้านั่นคือคนชนะโอเคประมาณนี้แสดงว่าคุณเป็นคนเล่นอันเนี้ยคุณชนะคุณเป็นคนเล่นนี้คุณชนะไอ้ตำแหน่งที่ผมเล่นเขาเรียกตำแหน่ง N เพราะอะไรคนถัดไปจะชนะเห็นไหมคนที่ชนะมันอยู่ข้างหน้าทำไมตรงนี้เรียก P เพราะว่าคนชนะมันอยู่ข้างหลังทำไมตรงนี้เรียกตำแหน่ง N เพราะคนชนะอยู่ข้างหน้าเห็นป่าวคนที่เล่นตรงนี้จะชนะ P เพราะว่าคนก่อนหน้าหรือภาพออกยังเขาใช้สัญลักษณ์ว่า N กับ P ใครชอบฟิสิกส์เปล่า N กับ P มีเนาะ negative positive ใช่ป่ะเรื่องคู่อ่ะไม่เอาเนาะอันนี้แค่ next กับ previous โอเคพอเข้าใจเนาะงั้นเราลองหยิบถามอะไรนิดนึงก่อนก็ได้ครับโอเคอ่ะแป๊บหนึ่งทุกคนดูนะครับสังเกตลักษณะของ N กับ P ครับจุดปลายทางจะเป็นตำแหน่งไหนเสมอใครรู้บ้างTerminal position ตำแหน่งสุดท้ายจะเป็นตำแหน่ง P เสมอเหตุผลเพราะอะไรครับคนที่พามาตำแหน่งนั้นจะต้องชนะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะระบุตำแหน่งได้นะครับว่าจุดไหนเรียก P จุดไหนเรียก N จุดไหนเป็น P เริ่มต้นจาก backward เพราะนั้นก็คือจุดสุดท้าย P แน่ๆคนก่อนหน้าคุณก็จะรู้ว่าทำไมตรงนี้ตำแหน่งเป็น N คุณบอกว่าเพราะว่ามันมีการทางเดินที่ไปหา P ได้โอเคไหมมีทางเดินไปหา P ได้เรียกว่า N อ่ะมาลองดูข้อความพวกนี้เลยก็ได้ครับวิธีเล่น วิธีบอกนะครับว่าจุดไหนเป็นตำแหน่ง P ตำแหน่ง N คุณจะต้องตอบให้ได้นะคือสเต็ป1ขั้นเป็นขั้นตอนวิธีเลยนะครับคำว่าอัลกอริทึมเหมือนกับยูคลิดนะขั้นตอนวิธีของยูคลิดขั้นตอนวิธีจะบอกแล้วว่าทำยังไงถึงจะได้โอเคเนาะ1เริ่มระบุทุกตำแหน่งสุดท้ายให้เป็น P ให้หมดโอเคไหมอ่านดีๆเนาะทุกตำแหน่งสุดท้ายให้เป็น P ขั้นตอนที่2ตำแหน่งที่สามารถวิ่งไปหา P ได้เรียกว่า N
โอเคไหมมีการเดินที่เดินไปหา P ได้เรียกตำแหน่งนั้นว่า N ตำแหน่งที่3ข้อความที่3คือตำแหน่งที่ทุก move เป็นไงครับวิ่งไปหา N โอเคไหมเราจะเรียกว่า P แล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆงงไหมเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับไอ้20 21เราจะระบุตำแหน่งได้ยังไงบ้างผมลองเขียนดูในแบบปกติดูใน21เหรียญผมจะวาดตารางเอาก็ได้นี่เกม21นะครับเกม21 21เหรียญหยิบ1 2 3นะครับมาดูตำแหน่งนะครับตำแหน่งของเหรียญมี0มี1 2 3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆพอแล้ว N หรือ P เริ่มต้นก่อนผมใส่ตรงนี้เป็นตำแหน่ง P ทำไมเป็นตำแหน่ง P ครับทุกคนตอบได้ไหมทำไมเป็น P เพราะคือตำแหน่งสุดท้ายเพราะเป็นตำแหน่งสุดท้ายโอเคไหมเริ่มจากตรงนี้ครับเพราะ P ก็คือจุดศูนย์เราหยิบไม่ได้อยู่แล้วเรียก P หนึ่งตำแหน่งหนึ่งเป็นอะไรตำแหน่งหนึ่งคุณเรียกว่า N ผมเรียกว่า N เพราะอะไรครับมีการหยิบแล้วเดินไปหา P ได้ก็คือการหยิบหนึ่งเหรียญโอเคไหมอันนี้ก็ก็ชัดเจนดีนี่นะได้ตำแหน่งที่2เป็นตำแหน่งอะไรเราสังเกตไหมครับให้มันเดินไปหา N ก็ได้มันเดินไปหา P ก็ได้แต่สังเกตข้อความของมันก็คือถ้าคุณมีทางเดินไปหา P ได้ตำแหน่งนั้นเรียกว่า N โอเคขอแค่1ทางนะครับขอให้มีทางวิ่งไปหาให้ได้เรียกว่า N 3ล่ะที่3เหรียญคุณทำไงครับคุณกระโดดช่องเดียวหยุบหมดเลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ N ด้วยตำแหน่งที่4หาทางไปหา P สิมีไหมคันหาก่อนเฮ้ยถ้าหยิบ1เหรียญคุณเจอ N หยิบ2เหรียญเป็นไงครับเจอ N ด้วยหยิบ3เหรียญก็เจอ N แสดงว่าอะไรทุกทางไม่เคยวิ่งไปหา P ได้เลยทุกการเดินไม่สามารถหา P ได้ตรงนั้นเรียก Pงงไหมเอาใหม่อีกนะครับถ้างั้นเราจะมาเริ่มต่อที่ตำแหน่ง5เป็นอะไรผมก็บอกว่าเฮ้ยมันมีเดิน1ครั้งวิ่งหา P ได้จุดนี้เรียก N โอเคต่อเดิน6นะ6นะครับเดิน2ครั้งก็หยิบเลย2เหรียญหา P ได้เรียก N 7ล่ะเดินหยิบ3ครั้งเลยหยิบ3เหรียญได้ N 8เป็นยังไงครับผมเดินยังไงนับ1ก็เจอ N นับ2ก็เจอ N นับ3ก็เจอ N อีกต่อ P ครับเห็นยังนะมันจะเป็นแพทเทิร์นนี้ไปเรื่อยๆพอเข้าใจไหมใครมีคำถามไหมเดี๋ยวเราจะทำเวอร์ชั่น8ขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวให้คุณไปเขียน NNNP อะไรพวกนี้เล่นดูนะพร้อมแล้วเนาะงั้นผมมาลองโจทย์ไอ้แปลกๆตัวแปลกที่เราทำไม่ได้นะดูดีๆนะครับ21เหรียญเกมนี้นะแต่ผมหยิบได้แค่1หรือ2หรือ4โอเคป่ะผมจะหาเป้าหมายของผมไม่ได้ว่าจุดไหนเป็นจุด P หรือจุด N วาดรูปเหมือนเดิมโอเคป่ะ0 1 2 3 4 5 6 78อาจจะเยอะหน่อยนะครับ9 10 11 12มาช่วยกันคิดเลยก็ได้ครับผมไม่พูดคนเดียวแล้วมั้งตำแหน่ง0ตำแหน่ง0เป็นตำแหน่งอะไรครับเรียกชื่อแล้วนั่นนะจำได้ผมไม่รู้ใครดีสุทธิสาก็ได้ครับตำแหน่ง0เป็นตำแหน่งอะไร
ได้ไหมอยู่หรือเปล่าเนาะอยู่ค่ะเออศูนย์เป็นตำแหน่งอะไรครับฟังอยู่เปล่าศูนย์คือตำแหน่งอะไร P หรือ N P ค่ะเพราะว่า P กับเป็นจุดเริ่มต้นเออกับจุดสุดท้ายครับ P เป็นเฉพาะจุดสุดท้ายครับมันเป็นตำแหน่งสุดท้ายใส่ P เลยโอเคเนาะอ่ะงั้นถามต่อคนอื่นนันทวัฒน์หนึ่งเป็นตำแหน่งอะไรหนึ่งเป็น N หรือ P ครับเป็น N ครับทำไมเป็น N เพราะมันเดินไปหา P ได้สามารถหยิบหนึ่งเหรียญแล้ววิ่งไปหาศูนย์ได้ใช่ไหมโอเคครับถูกครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นตำแหน่ง N เพราะเดินไปหา P ได้อ่ะตำแหน่งสองเป็นอะไรถามใครดีปิ่นสุดาก็ได้ครับตำแหน่งสองเป็นอะไรเป็น N ทำไมครับเป็น N ถูกแล้วเพราะว่านิยาม N คืออะไรคุณต้องหาทางเดินไปหา P ให้ได้ครับคุณเดินไปหา P ได้ไหมได้โดยการหยิบกี่เหรียญ2เหรียญถูกต้องครับโอเคนะตรงนี้เป็น N นะครับเพราะคุณเดินมาหาได้อ่ะสุเมธ3เป็นตำแหน่งอะไรครับ N หรือ P เป็นอะไรนะ P ครับ P เหรอทำไมเป็น P ครับเพราะว่าคุณต้องมองอีกใช่ไหมอ่ะโอเคครับเป็น P เพราะมีเหตุผลว่าคุณหาทางไปหา P ไม่ได้เลยคุณหยิบได้กี่เหรียญ1เหรียญมันโดดมาที่นี่หยิบ2เหรียญมันโดดไปไหนมันโดดไปที่นี่หยิบ3เหรียญได้ไหมไม่ได้หยิบ4เหรียญก็ไม่ได้ใช่ป่ะเพราะมันหลุดไปแล้วเพราะตำแหน่งนี้ทุกๆการเดินวิ่งไปหา N หมดเรียกว่า P ครับเออเริ่มมีอะไรแปลกๆเห็นยังเอออ่ะนั้นที่จุด4ล่ะ4เป็นไงอ่ะปิยพงษ์ว่าไงครับจุด4เป็น N หรือ P เป็น N ครับเพราะว่ามันหยิบ1เหรียญได้แล้วไป G ครับโอเคถูกต้องครับได้อ่ะถามต่อลัตเตียล่ะ5ครับ5เป็น N หรือ P จำนิยามได้ไหมเราฮะN หรือ P ครับได้ไหมนิยาม N ก็คือหาทางเดินไปตัวเลข P ได้ไหมครับจาก5เดินไปใกล้สุดคือ3เดินไป3ได้ไหมได้ไหมได้เนาะนะได้เพราะหยิบ2เหรียญหยิบ2เหรียญมันจะเดินไปหา P ได้เพราะนั้นตรงนี้เป็นตำแหน่ง N โอเคป่ะเอออ่ะมีคนถามต่อ6เป็นตำแหน่งอะไรถามกันดิอาชลิตาก็ได้ครับ6เป็นเลขอะไรครับ6ทำไงคุณก็ต้องลองหยิบดูถูกป่ะหยิบ1ไปที่ไหนหยิบ1ไปที่ N เฮ้ยใช้ไม่ได้หยิบ2สิก็ไปที่ N นี่ถูกไหมครับหยิบอะไรอีกครับหยิบ3มันหยิบไม่ได้เนาะงั้นคุณหยิบได้แต่4ถูกไหมครับหยิบ4เป็นไงครับที่ตำแหน่ง6ทุกตัว1 2 4มันวิ่งไปหาเลขอะไรหมดเลย N หมดเลยเพราะตำแหน่งนี้เรียกว่า P เข้ายังพอเข้าใจนะครับเดินไปเรื่อยๆแล้วมันเดินไปไม่ได้มันก็ได้แต่ N เพราะมันคือ P เลยใครเริ่มเห็นแพทเทิร์นยังอ่ะเอาต่อ7เป็นยังไงจะได้เสร็จแล้ว7เหรอคนเดิน1ครั้งหา P ได้เป็น N ครับ8เป็นยังไงเดิน1ครั้งเอ้ยเดิน2ครั้งหยิบ2เหรียญไปหา P ได้โอเคไหม9ล่ะ9หยิบ1หยิบ1
หยิบสองหยิบสี่ได้แต่เอ็นหมดเลยเพราะมันคือตำแหน่ง P ครับเริ่มเห็นภาพยังเพราะมันจะเริ่มเห็นแพทเทิร์น PNN 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 ไปเรื่อยๆโอเคไหม PNN ไปเรื่อยๆทั้งคำตอบก็เลยเป็นถ้าคุณมี21เหรียญควรเล่นก่อนหรือเล่นหลังอ่ะตอบสิอ่ะสุภกิจตอบสุดท้ายจะเลิกแล้ว21เหรียญ1 2 4คุณจะหยิบก่อนหรือหยิบหลังหยิบก่อนครับอาจารย์หยิบก่อนเหรออ่ะคุณหยิบเท่าไหร่แพ้ไหมเนี่ยฮะ21เหรียญนะหยิบก่อนเหรอเล่น1 2 4นะเอ๊ะอาจารย์ครับอย่างนี้มันเข้า2ข้อแม้ไม่ใช่ครับอาจารย์หรือว่า2ข้อแม้ว่าไงครับอ่ะลองถามลองคุยกันดูว่าไงสองข้อแม้คือไม่ใช่ก็ได้ครับอ้าวคือสงสัยก็ถามครับไม่มั่นใจครับอ่ะงั้นเล่นเป็นเปล่าหรือใครเล่นเป็นแน่เล่นได้เลิกเลยจตุพรอะไรอ่ะจตุพรเหรออ่ะเชิญครับจตุพรก็ได้ยี่สิบเหรียญคุณจะหยิบก่อนหรือหยิบหลังช่วยกันเลยก็ได้ลุมผมก็ได้ครับหยิบเท่าไหร่ชนะหรือคุณจะให้ผมเล่นก่อนหยิบหลังค่ะอาจารย์หยิบหลังคือให้ผมเล่นก่อนเนาะได้อันนั้นผมเล่นก่อนนะผมเล่นก่อนผมหยิบ2หรือ19 คุณหลักหยิบเท่าไหร่หยิบ1ค่ะหยิบ1เหลือ18โอเคผมโหดหยิบ4เลยครับเหลือ14อยากเลิกไวอ่ะคุณหยิบเท่าไหร่คนอื่นช่วยก็ได้นะครับจะได้เลิกเลยเนาะอะไรงี้นะทีนี้หยิบสองค่ะจ้ะหยิบสองเหรอโอเคเหลือ12ผมอยากเลิกไวผมหยิบสี่เหลือ8อ่ะคุณหยิบเท่าไหร่สองสองอีกโอเคเหลือ6ใช่ไหมผมหยิบ1บ้างดีกว่ากลัวละเหลือ5คุณหยิบเท่าไหร่นะใครแพ้คุณชนะอยู่นะเรื่องดีๆหยิบเท่าไหร่คุณยังชนะอยู่นะสองได้ไหมมีคนบอกให้หยิบสองเนี่ยหยิบสองเออหยิบสองเหลือสามผมหยิบสามได้ไหมล่ะเฮ้ยผมหยิบสามไม่ได้เพราะมันไม่ให้เราเล่นถูกไหมผมมีทางเลือกไม่แค่1ก็2หยิบ4ก็ไม่ได้อีกเข้าใจใช่ป่ะผมว่าเฮ้ยไม่มีทางเลือกหยิบ1คุณทำไงจบเกมคุณก็หยิบ2ซะเลยกลายเป็น0เริ่มเห็นอะไรยังนี่คือตำแหน่งที่คุณเลือกใช่ไหมตรงไหนที่คุณเล่นสังเกตสิตรงไหนที่คุณเล่นครับนี่คุณเล่นตรงนี้คุณเล่นตรงนี้เห็นยังตำแหน่งพวกนี้คือตำแหน่งที่คุณเล่นถูกปะเดี๋ยวไม่ใช่คุณสีขาวคือผมเล่นตรงนี้เรียกว่าลายเป็นตำแหน่ง P ถูกไหมคนเล่นก่อนหน้าจะชนะตำแหน่งนี้แสดงว่าไอ้คนที่เล่นไม่ตรงคือแพ้ไอ้ที่ผมเล่นเมื่อกี้หยิบพวกนี้ก็คือแพ้ถูกไหมครับเออโอเคยัง NP แบบนี้เนาะงั้นทิ้งงานให้ลองดูอันหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าถามดูคำตอบก็คือเอาใหม่เกม21เหรียญเหมือนกันนะครับไปลองหามานะเกม21เหรียญผมให้หยิบได้แค่1 3 4 ลองดูนะครับเกมมี21เหรียญมีแค่1หรือ3หรือ4ห้ามหยิบ2นะคำถามคุณจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังโอเคไหมคราวหน้าผมเรียกสุ่มชื่อขึ้นมาแล้วเล่นกับผมแล้วถ้าแพ้หักคะแนนอะไรเงี้ยเนาะดีป่ะคุณต้องไปหากลยุทธ์มาให้ได้นะครับว่าจะเล่นยังไงต้องมาตอบผมให้ได้ว่าหยิบก่อนหรือหยิบหลังหยิบเท่าไหร่จะชนะก่อนหลังแล้วก็ใครคือตำแหน่ง N กับ P โอเคป่ะไป
ไปน้องนั่งไล่ดูถ้าคุณเข้าใจได้ก็จบโอเคอ่างานวันนี้เจอกันวันพฤหัสใช่ไหมเวลาเดิมเลยนะตามเวลาปกตินะครับเจอในนี้เหมือนเดิมเนาะโอเคอ่ะใครมีคำถามเราให้เคลียร์นะครับคราวหน้าผมจะมาเรียกสุ่มถามดูนะหรือถ้าใครอยากตอบเล่นก่อนแล้วชนะได้ก็โอเคเดี๋ยวผมบวกให้ก็ได้เอออาจารย์คะถามว่าไงครับไฟที่อาจารย์สอนมันสามารถลงได้ตรงไหนคะมันน่าจะอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวผมดูก่อนตรงทีมใช่ปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูเอามาแชร์ก่อนตรงทีมอาจารย์โพสต์ไว้ตัวไฟล์มีด้วยและตัวเอกสารก็มีด้วยนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมแชร์พอดีหาไม่เจอค่ะไม่เป็นไรครับอาจารย์เดี๋ยวผมแชร์หน้าจอก่อนนะอันนี้ใช่ป่ะที่คุณกำลังแสดงอยู่นะเดี๋ยวผมแชร์ทั้งหน้าจอนี้แล้วคุณถ้าเข้าไปในทีมเดี๋ยวผมต้องปิดอันนี้ก่อนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมันจะมีคลาสโน้ตบุ๊กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนี่ยมันน่าจะมีไฟล์เอกสารในนี้ได้นะครับหรือเปล่าอ่ะหรืออันไหนนี่อินโทรนี่ไงเสิร์ชในนี้ข้างบนมันมีอ่ะครับรู้สึกข้างบนจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองดูครับเดี๋ยวแอดเข้ามาในนี้ก็ได้ให้ตัวนี้คือตัวก่อนหน้าที่ผมขีดคุณลองกดในนี้ดูน่าจะมีหรือถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผมวางไฟล์ตัวโน้ตบุ๊กนั้นไว้ด้วยก็ได้ครับแล้วพวกเอกสารผมเหมือนลิงก์ถ้าคุณไปโหลดจากเว็บเขาก็ได้หรือถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมวางลิงก์แชร์ไว้ในนี้ก็ได้ครับเนาะโอเคที่ผมเขียนก็น่าจะลงมาอยู่ในนี้ใครมีคําถามอื่นอีกไหมนะครับเดี๋ยวผมลองเอาใครมีคําถามอื่นอีกไหมการครับไฟเป็นการผมเก็บไว้ครับเดี๋ยวผมส่งให้เพื่อนก็ได้ได้อยู่ครับทำไมถึงว่าตัวลิงก์ตัวที่ผมเขียนด้วยนะมันอัปเดตมันน่าจะอัปเดตไปด้วยเลยเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับถ้าไม่ได้ยังไงแต่งานวันนี้นะไปลองสร้าง NP ของเกมนี้มานะครับถ้าสร้างได้ก็โอเคโอเคเนาะครับผมครับ